แดดประเทศไทยร้อนขนาดนี้นี่เลยครับทุกคนนี่มะม่วงกวนปีนี้มะม่วงที่บ้านออกเยอะมากก็เป็นภาระแล้วก็หน้าที่ของบรรดาป้าๆแม่ๆยายๆครับต้นก็เลยให้เขาทำมะม่วงกวนให้กินแต่มะม่วงที่บ้านอร่อยมากทุกคนนี่อันนี้กวนเสร็จแล้วแล้วก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแดดดีเหลือเกินนี่ต้องบางๆแบบนี้ครับสะอาดมากดูดิอร่อยมากนุ่มๆหนุบหนึบหวานหวานเปรี้ยวนิดๆมะม่วงกวนต้องติดเปรี้ยวนิดนึงครับถึงจะอร่อยดูดิทำกินแบบสดๆมะม่วงล้วนๆครับ 100% ไม่ใส่อะไรเลยมะม่วงแบบมะม่วงมะม่วงเลยครับอร่อยน่ากินไหมครับเดี๋ยวจะเอาสูตรไปฝากว้าวมะม่วงกวนทำยังไงปักหมุดรอไว้เลยครับเดี๋ยวจะเอาสูตรไปฝากอร่อยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่เสิร์ฟไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ในทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงแบบครบรสได้ทุกช่องทางของไทยนิวส์